สวัสดีค่ะ Morning Talk ประจำวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนะคะราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะคะปรับตัวขึ้นมาลงมาค่อนข้างแรงนะคะแต่ก็ยังมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ก็เลยปรับตัวลดลงเพียงแค่ -0.47% มาปิดที่บริเวณ 1,385.69 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะลองมาดูกันตอนที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปแรงในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็คือหลังจากที่ราคาทองคำหลุดแนวรับทางจิตวิทยาลงไปถึง 1,400 นะคะก็ส่งผลทำให้มีแรงขายเสริมเข้ามาขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานจากสภาทองคำโลกที่ว่าความต้องการทองคำทั่วโลกในไตรมาสแรกนะคะปรับตัวลดลงไปถึง 13%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็ทางกลต.ของสหรัฐเองนะคะก็ระบุถึงกองทุนของจอร์จโซลอสรวมไปถึงกองทุนนอร์ทเทิร์นล็อกแล้วก็แบ็กลอตนะคะก็ต่างปรับลดปริมาณการลงทุนในกองทุน SPDR ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะก็เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำให้เซนติเมนต์ของตลาดทองคำเนี่ยลดความน่าดึงดูดในการลงทุนไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ราคาทองคำลงไปแตะแนวรับสำคัญบริเวณ 1,370 นะคะก็ยังสามารถทรงตัวอยู่ได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นตลาดที่อยู่อาศัยหรือแรงงานนะคะแล้วก็ภาวะธุรกิจในระดับภูมิภาคก็บ่งถึงภาวะการอ่อนแอของเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็เป็นแรงหนุนกลับขึ้นมาให้ราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะภาพทางเทคนิคยังไม่ได้ส่งสัญญาณบวกที่ชัดเจนนะคะรวมไปถึงปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังเป็นลบต่อราคาทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตลาดฟิสิคอลเองที่อินเดียนะคะได้มีการจำกัดการนำเข้าทองคำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ราคาทองคำจะสามารถดีดกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณ 1,400 ก็อาจจะยังเป็นไปค่อนข้างยากนะคะต้องรอดูอีกระยะหนึ่งนะคะโดยถ้าสรุปตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อคืนวันนี้ก็จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะมีก็ทรงๆตัวอยู่แต่ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็มากกว่าที่คาดการไว้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นผลลบต่อตลาดแรงงานในช่วงที่ผ่านมานะคะขณะที่ตัวของยอดคำขออนุญาตก่อสร้างและยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขนะคะดูเหมือนยังไม่ได้แข็งแรงมากนักนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำได้นะคะทีนี้ถ้าดูจากตัวกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่ลงมาชนแนวรับสำคัญ 1,370 เนี่ยก็สามารถดีดกลับขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะคะยังต้องเผชิญกับแนวต้านหลายๆแนวไม่ว่าจะเป็น 1,395-1,400 นะคะซึ่งถ้ายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านต่างๆเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมากับทดสอบแนวรับสำคัญ 1,370 ได้อีกครั้งนึงนะคะรอดูจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำดีๆนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยแนวโน้มการอ่อนตัวยังมีอยู่นะคะแต่ยังอยู่ในฐานรับสำคัญที่บริเวณ 1,370-1,360 อยู่ค่ะโดยให้วันนี้นะคะให้แนวรับ 1,370-1,360 และแนวต้าน 1,395-1,405 ค่ะทีนี้จะเห็นว่ากองทุน SPDR นะคะยังคงขายอย่างต่อเนื่องลบ 5.71 ตันมาอยู่ที่ระดับ 1,041.42 ตันนะคะถ้าดูจากตัวดาวโจนส์นะคะก็จะเห็นว่าปรับตัวลดลงโดยแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีนะก็เป็นแรงกดดันต่อดัชนีดาวโจนส์ด้วยลดลงมาลบ 42.47 จุดนะคะมาอยู่ที่ระดับ 15,233.22 ค่ะสำหรับตัวซิลเวอร์นะคะหลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญนะคะตอนนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ที่แนวรับ 21.22.1 และ22นะคะถ้ายังไม่หลุดบริเวณนี้ก็ยังโอเคอยู่เรามาดูแนวต้าน 23.15 และ 23.17 ค่ะสำหรับตัวค่าเงินบาทนะคะยังทรงตัวอยู่นะคะคาดว่าน่าจะรอดูการประชุมของกนง.ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบ29.8 ถึง 29.4 ประมาณนี้นะคะรอดูแนวรับ 29.45 29.3 และแนวต้าน 29.85 และก็30ค่ะสำหรับตัวราคาน้ำมันเองนะคะหลังจากที่ชนแนวรับสำคัญก็มีการดีดกลับขึ้นมานะคะแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ไม่สามารถผ่านแนวต้านขึ้นไปได้นะคะรอดูแนวต้านที่ 104.4 และ 105.9 จะผ่านไปได้หรือไม่ถ้าไม่ได้นะคะก็รอดูแนวรับ 101.45 และ 98.8 ค่ะสำหรับตัวเซ็ต50เองนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีการย่อตัวลงมานะคะเนื่องจากแรงขายทำกำไรนะคะอย่างไรก็ตามรอดูในวันนี้นะคะว่าจะสามารถผ่านพ้นแนวต้าน 1,080 ได้หรือไม่นะคะถ้าไม่ได้รอดูแนวรับที่100 1,060 และ 1,055 ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ derivative ในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ